คุณแอนนาทีวีพูเนี่ยนะฮะเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าความผิดปกติพิรุษตอนเกิดเหตุเชื่อไหมว่ามีการแชร์ข้อมูลกันว่าคนบนเรือโทรแจ้งเจ้าของอู่เรือตอน4ทุ่ม20นาทีแจ้งบอกว่าแตงโมตกน้ำข้อมูลที่เขาโทรแจ้งนนะฮะ คุณผู้ชมฟังดีๆนะสี่ทุ่มยี่สิบนาทีโทรแจ้งว่าคุณแตงโมตกน้ำนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันออกมาแต่ประเด็นคือในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกัน,น,กนคุณแอนาทีวีพูแคปหน้าจอที่มีการพูดคุยกับคุณแตงโมตอน4ี่ทุ่มยีนาทีพูดถึงเรื่องงานพูดถึงเรื่องการขอเลขที นึกได้ว่าต้องโอนเงินเข้าบัญชีดูที่เราตีกรอบสีแดงเอาไว้ให้แล้วคุณแตงโมตอบกลับมาแป๊แบแบแป๊บบคือเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวส่งข้อมูลให้เนี่ยเวลาสี่ทุ่มยีเอนาทีอา้าแล้วถ้าคนตกน้ำตอนสี่ทุ่มยีแล้วใครเป็นคนตอบแชทอันนี้ไปถึงคุณแอนนาทีวีพูที่เป็นคนดูแลเรื่องคิวงานเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกหนึ่งคน นี่ยังเป็นคำถามนะคุณผู้ชมครับแล้วทางทนาย้ิด้าเองทนายความซึ่งเข้ามาช่วยดูเรื่องนี้ด้วยก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าบนเรือใครถือโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมใครเป็นคนแชทตอบหรือตอน4ี่ทุ่มยีนาทีคุณแตงโมจะยังไม่ตกเรือเป็นไปได้หรือไม่หรือถ้าเธอปัสสาวะตามที่เพื่อนบนเรือให้ข้อมูลแล้วมือจับขาอะ้มือไหนใช้มือถือยังไงใช่ไหมคะ เปรียบเทียบดูนะครคุณผู้ชมครับ<ฆ>มันมีข้อมูลหลักฐานที่ค่อยๆโผล่มาแล้วบางเรื่องอย่างที่แต๋งบอกแต๋งพงศกรบอกหลายเรื่องมัน<ฆ>ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเช่นง่ายๆเลยเวลาเดียวกันตอนนั้นตกเรือแล้วใครตอบแชททาง f Facebook อ่า <Facebook S 2> อือ เอาอีกมีชาวเน็ตขาดใจประเด็นไหนอีกเราไปเจออีกหนึ่งเรื่องที่เขา,เาขาดใจเรื่องใบพัดเรือ,อทราบกันก่อนหน้านี้นะคะว่าตํารวจเนี่ยเอาใบพัดเรือจากกองวิสุทธิหลักฐานที่ส่งไปตรวจก่อนหน้านี้เอามาประกอบเข้าไปบนเรือแล้วก็ไปจําลองแต่ทีนี้ช่วงแรกเนี่ยตอนที่จําลองสตาร์ทเครื่องใบพัดอันจริงๆมันหลุดลงน้าแล้วก็เลยต้องใช้ใบสํารองเข้ามาเสียบแล้วก็ให้นักประดาน,าน้ำเนี่ยงมค้นหาอันที่มันจมลงไปในน้ําทีนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอา้าแล้วมันคนละย,ยี่ห้อกันะ่ะ แล้วเวลาจําลองเหตุการณ์มันจะได้ข้อมูลใกล้เคียงกันไหม,มแล้วสรุปแล้วอันไหนมันคืออันที่ประสบเหตุแตงโมตกน้ํากันแน่เพราะรว่าอย่าลืมว่าใบพัดเรือมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของรูปคดีเกี่ยวกับบาดแผลบ,บนตัวศพเพราะมันมีบาดแผลขนาดใหญ่ตรงบริเวณน่องด้านซ้ายเป็นรอยเฉือนยาโดานของมีคมอ่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ย มันคนละยี่ห้อกันไหมครับมันเขียนยี่ห้อเอาไว้สองด้านลองดูภาพที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันนะคะอันหนึ่งเขียนยี่ห้อยามาฮ่าอีกอันนึงเนี่ยน่าจะเป็นยี่ห้อเอนเนอร์เทียกอภัยนะคะถ้าอ่านผิดเขาก็ตั้งข้อสังเกตอ้าวคุณเอาสองยี่ห้อมาจําลองเนี้ยปัจจัยต่างๆในเรื่องทางกายภาพเกี่ยวกับใบพัดเรือมันก็ไม่เหมือนกันสิแล้วอันไหนเป็นอันจริงครับเขาบอกว่าอันขวาเนี่ยน่าจะเป็นอันจริงเพราะดูเก่ากว่าส่วนอันทางซ้ายมือยามาฮ่าเนี่ยนะฮะ ดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปงมใบพัดเรือที่มันจม<ฆ>น้ำลงไปแล้วก็ชูขึ้นมาก็เป็นยี่ห้อทางซ้ายมือคือยามาฮ่าใบสีเงินๆแล้วดูใหม่เขาบอกว่าออาแล้วสรุปใบพัดเรือที่มันเกิดเหตุจริงๆเนี่ย มันคืออันไหนกันแน่แล้ที่คุณเอามาเปรียบเทียบมันใช่อันเดียวกันหรือเปล่ามีผู้รู้มาตอบทวิตเตอร์เหมือนกันนะคะว่าอันที่เขียนว่าเป็นยามาฮ่าเนี่ยคืออันที่ใช้เป็นอันแทนอันจมน้ําครับส่วนอันจริงคือยี่ห้อที่มันมีสีเข้มกว่าก็คือน่าจะเป็นเอ็นเทียแต่แต่ในเรื่องนี้ทางตํารวจชี้แจงแล้วก็แถลงข่าวไปช่วงบ่ายของเมื่อวานว่าเรื่องทําใบพัดเรือหลุดเนี่ยอันนี้เนี่ย เขาเคยถอดใบพัดเรือหลังจะเกิดเหตุการณ์เลยนะให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบไปก่อนแล้วผลการตรวจสอบ่อยู่ที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วเขาถึงเอามาเสียบใหม่เพื่อเอาไปจําลองอคือเท่ากับว่าหลังจะเกิดเรื่องขึ้นเนะ่ะเขาเก็บหลักฐานจากใบพัดเรืออันจริงๆไปตรวจสอบก่อนอยู่แล้วล่ะยืนย<อ>ันว่าการทาใบพัดเรือตกน้ําไม่ใช่เป็นการทําลายหลักฐานของเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นคือคุณอดเรัยต์กำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องใบพัดเรือถ้ามันไม่อยู่หรือมันหายจริงๆหรือมันมีการสับเปลี่ยนเนี่ย ไม่ต้องห่วงตำรวจเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วตั้งแต่วันที่เอาเรือเข้ามาเก็บที่อู่วันเกิดเหตุส่วนอ,นะอันไหนจะเป็นยี่ห้อจริงยี่ห้อไหนจะเป็นยี่ห้อใบสำรองเดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงจากทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็น่าสงสัยนะว่าเนี่ยดูนะฮะอันหนึ่งเก่าอีกอันหนึ่งใหม่แล้วอันที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยไปงมขึ้นมาจากแม่น้ําเจ้าพยาที่บอกว่าจมลงไปประมาณ4ี่ห้าเมตรงมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใบใหม่สีเงินกริบเลยเขาก็เลยสงสัยกันว่ามันใช่ ใช่อันเดียวกันกันกบที่เป็นวัตถุพยานสําคัญหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมฮะกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับพี่รุษที่หลายคนเขาตั้งข้อสังเกตลองไปดู Facebook ของพี่ชายคุณแตงโมเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะครับพูดเอาไว้เขียนสั้นๆเลยขอความจริงขอความยุติธรรมให้สัมผัสได้ว่ายังมีอยู่ในประเทศนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อย่ากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ